ครับพบกับรายการบอลไทยใครว่าหมูก็เป็น EP 2แล้วนะครับที่เราได้มาพบกันวันนี้เราก็เข้าสตูดิโอวันแรกเลยนะครับไม่ต้องไปใช้ร้านสปอนเซอร์ในการถ่ายทำนะครับผมก็พอเข้ามาที่สตูดิโอก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นมีเสื้อสวยๆนะในยุคเก่ามาโชว์แล้วผมก็จะมีเสื้อในแมตช์วอลของนักกีฬาแต่ละทีมเนี่ยมาโชว์ให้กับพวกเราดูแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สวยๆนี่ตาบอลไทยใครว่าหมูใครที่เจอผมหรือเจอน้องแชมป์เจอน้องฟองนะครับหรือเจอน้องหวาซึ่งจะมาร่วมเป็นพิธีกรภาคสนามกับเราในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้น้องหวาแกติดสอบอยู่ก็เลยว่าส่งกำลังใจมาอย่างเดียวยังไงไปเจอที่สนามแน่นอนนะครับเสื้อพูดถึงเสื้อตัวนี้นี่ได้จากทีมชาติคนหนึ่งดีใจมากแต่เสียดายนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะจะมีบอกเลยว่าซีเกมครั้งที่เท่าไหร่เลยแม่ผมหาไม่เจอไม่เป็นไรเอามาโชว์ก่อน1ตัวแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนสับมาเรื่อยๆหรือใครอยากเห็นเสื้อผ้าแปลกๆหรืออะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ท้ายรายการเข้ามาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปหามาให้ดูแล้วก็จะมาแนะนำด้วยว่าดูยังไงเสื้อจริงดูยังไงเสื้อนักเตะกับเสื้อแฟนบอลดูยังไงนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นท็อปิกที่เราต้องมาคุยกันวันนี้ก็มาเริ่ม EP 2ในสตูดิโอก็สรุปไทยลีกสัปดาห์แรกกันก่อนนะครับก็สัปดาห์แรกก็คู่แรกก็จะเป็นสุพรรณบุรีซิตี้พบกับเชียงรายคู่นี้เสมอไปตามที่เราคาดไว้คือ1ประตูต่อ1นะครับส่วนวันเสาร์มีแบงคอกเจอประจวบนะครับชนะไป2ประตูต่อ0นะครับแบงคอกก็ณัฐวุฒิสุมก็ยิงอีกลูกนึงก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของอดุลเหมือนสมานนะครับสำหรับคู่ต่อไปเนี่ยเป็นคู่สุโขทัยกับสุพรรณคู่นี้ก็คือสุพรรณขอไปเตะที่บ้านสุโขทัยก่อนปรากฏว่าสุโขทัยชนะไป1ประตูต่อ0แต่มันก็มีเรื่องที่จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะหัวหม่งเนี่ยป้องทำไมเนี่ยในแง่ของการใช้กฎกติกาที่ถูกต้องเนี่ยโดนใบแดงไหมอันนี้ต้องไปพิจารณากันเราเองแต่ว่าก็มันก็เป็นไฮไลท์ของเกมนะครับโอเคคู่ต่อไปจะเป็น BG เจอเมืองทองคู่นี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พลิกล็อกก็ BG ก็ชนะเมืองทอง 2-1 เมืองทองอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้กลับไปอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกก็ต้องอยู่ที่กามาแล้วว่ากามาเนี่ยจะบริหารจัดการนักเตะเด็กๆขึ้นมาได้ขนาดไหนนะครับคู่ต่อไปท่าเรือพบกับนครราชสีมาได้ FC คู่นี้ก็ไม่ผิดจากที่คิดไว้ท่าเรือปูพรมถล่มนครราชสีมา FC ไป4ประตูต่อ1ผมนั่งอยู่ในสนามคู่นี้นะครับพอตอนจบเกมเนี่ยผมเห็นนักเตะโคราชเนี่ยรวมตัวกันอยู่กลางสนามแล้วยืนกอดคอกันแล้วคุยกันมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราซ้อมมาก็ดีแล้วเราทำกันมาเต็มที่แล้วทำไมผลมันออกมาอย่างนั้นได้เห็นใจนะครับเห็นใจแต่ก็ในเมื่อผลมันออกมาแล้วมันเป็นความจริงแล้วนะครับนักเตะโคราชต้องกลับไปทำการบ้านมาใหม่นะครับว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ยเขาจะสามารถเก็บ3แต้มหรือเก็บ1แต้มแล้วกลับบ้านได้ไหมเพราะว่าโคราชเนี่ยครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเล่นนอกบ้านหมดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมโคราชแล้วกันนะครับผมคู่ต่อไปนะครับในวันอาทิตย์ก็เทโรเจอบุรีรัมย์คู่นี้ก็ตามที่เคยบอกที่ EP 1ก็คือเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ปรากฏว่าเก่งเล็กเอาชนะเก่งใหญ่ไป1ประตูต่อ0นะครับจากการยิงฟรีคิกสวยๆเลยในช่วงต้นครึ่งแรกประเด็นก็คือบุรีรัมย์เล่นทรงนี้จริงๆเหรอบุรีรัมย์มีนักเตะต่างชาติแล้วแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนเกมได้เหรอเพราะว่าเท่าที่นั่งดูมาคู่นี้ผมไม่นั่งดูเมื่อวันอาทิตย์ปรากฏว่าบุรีรัมย์เนี่ยเหมือนกับทรงบอลแบบว่าออกปีกแล้วโยนออกปีกแล้วโยนซึ่งปกติบุรีรัมย์ไม่น่าจะเล่นแบบนี้วันนี้เห็นตกใจว่าเอ๊ะทำไมบุรีรัมย์ได้แบบนี้สุดท้ายก็พ่ายไปนะครับ1ประตูต่อ0ก็ยังเป็นต้นฤดูกาลอยู่นะครับยังดูอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้บุรีรัมย์นะครับผมก็รู้ว่าทีมใหญ่เวลาแพ้หรืออะไรเนี่ยมันจะซีเรียสมากตอนแรกตั้งใจจะไปสัมภาษณ์สุดใจใจเด็ดปรากฏว่าแป๊บเดียวหายเอาไปกันหมดจบเลยได้แต่คลิปนักเตะของเทโลมาโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าได้เจอกันอีกนะครับคู่ต่อไปราชบุรีเจอตราดคู่นี้เมื่อฤดูกาลก่อนนี่ราชบุรีกว่าจะชนะก็เกือบท้ายเกมก็จากยานิโบลีฤดูกาลนี้เปิดมาตาดเปลี่ยนตัวปึ๊บ
ราชบุรีชนะ2ประตูต่อ0จากการยิงคนเดิมก็คือยานิโบลี่นะครับดูกันแล้วก็แฮตทริก 3-2 ดูกันนี้ก็ยิงเปิดนำก่อนแล้วก็ลูกที่2จะเป็นลูกโทษจากฟิลิปโรเลอร์นะครับจากที่ปาตินโญโดนเตะนะครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันแรกของการแข่งขันของไทยลีกก็คือชลบุรีพบกับระยอง FC คู่นี้เนี่ยผมคาดการผิดไปนิดหนึ่งคิดว่าระยองน่าจะเละเทะหรืออะไรเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่สิระยองเล่นดีมากต่างกันตรงแค่ว่ากองหน้าระยองไม่คมหรือคมแล้วเจอสินทวีชัยบินแล้วบินอีกพี่ตีบินแล้วบินอีกจริงๆโอ้โหน่าดูมากเป็นปัญหาที่จะต้องมานั่งถามในใจตัวเองแล้วว่าสัปดาห์นี้เขาจะบุกไปเยือนบุรีรัมย์จะเอาอยู่ไหมนะครับโอเคว่าแล้วก็เข้ามาสู่สัปดาห์ที่2ของการแข่งขันไทยลีกเลยก็มีคู่คืนวันศุกร์นะครับเริ่มเวลา2ทุ่มและยอมพบกับนครราชสีมา FC ผมลืมพูดชื่อสปอนเซอร์เขามาสด้าโอเคนะครับก็ระยองเนี่ยโอ้โหเล่นดีนะครับแต่ว่ากองหน้าไม่คมทำยังไงดีชูป้าดิยุปีลำผมดูแล้วจริงๆนะต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับยังเชื่อว่าระยองน่าจะโค้ชชูน่าจะไปมองเห็นอะไรละในเกมแล้วว่าเอ๊ะเมื่อเกมที่แล้วเนี่ยเราอ่ะมันได้แล้วนะแต่มันติดโกอ่ะเก่งติดกองหน้าเราไม่คมใช้จังหวะเปลืองจะทำยังไงนะครับคู่นี้มองแล้วอยู่ที่จังหวะนะครับอาจจะมีการเสมอกันนะครับลองดูแล้วกันนะว่าเราคาดเดากันถูกไหมนะครับส่วนเป็นวันเสาร์ก็เริ่ม17:45 น.การท่าเรือพบกับสุพรรณบุรีซิตี้โอ้โหคู่นี้จะนับเป็นบิ๊กแมตช์หรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้นะครับท่าเรือกำลังอยู่ในอาการฮึกเหิมเลยผมบอกปีนี้ท่าเรือนี่แบ่งเป็น2ทีมเล่นไทยลีกได้เลยนะครับผมเชื่อว่าบอลถ้วยเนี่ยท่าเรือน่าจะเอาอีกชุดหนึ่งลงแน่เพราะว่าปีนี้ผมว่ามาดามหมายมั่นปั้นมือมากยังไงจะต้องเอาถ้วยใหญ่ให้ได้นะครับพบกับสุพรรณบุรีซิตี้ซึ่งถามว่าดีไหมดีเพสซิ่งดีแต่ว่าคราวที่แล้วเจอเชียงรายสูสีดีพอๆกันคู่นี้ผมมองว่าท่าเรือดีกว่านิดๆ นะครับผมคู่ต่อไปเชียงรายพบสุพรรณบุรีเวลา18:00 น.เป็นเวลาดีของเชียงรายแต่เชียงรายเหนื่อยก็ก่อนบันทึกเทปก็1วันเชียงรายเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกแพ้ไป 0-1 ทรงบอลดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรปัญหาคือการจบสกอร์กันในระดับเอเชียถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับได้เข้าไปแข่งก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่ายังเหลืออีกประมาณ 3-4 แมตช์ก็น่าจะมีแต้มบ้างนะครับปีนี้ไม่เข้าไม่เป็นไรถ้าปีนี้ได้แชมป์เดี๋ยวเขาจะได้กลับเข้าไปเล่นใหม่โอเคไหมนะโอเคคู่ต่อไป19:00 น.มี2 คู่ผมเอาคู่บุรีรัมย์พบชลบุรีก่อนที่เมื่อกี้นี้บอกว่าชลบุรีเนี่ยบุกออกไปยืนบุรีรัมย์1ทุ่มตรงถามว่าจะต้านทานความหิวกระหายของทีมบุรีรัมย์ได้ไหมเพราะเขาแพ้มานั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นเกมลุกสวยๆของบุรีรัมย์ซึ่งเล่นในบ้านนัดแรกของการเปิดฤดูกาลเกมนี้ผมมองว่าบุรีรัมย์ดีมีภาษีดีกว่าพอสมควรนะครับเพราะว่าจากวัดสัปดาห์แรกเนี่ยดูแล้วเนี่ยชลบุรีมีดีแค่กองนะน้องๆอยู่23ยังมองไม่เห็นอะไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้ละกันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือรีซอร์เล่นรู้สึกฉูดฉาดขึ้นเยอะนะครับเจอกับเพื่อนเก่าโบเล่ดาแกนบอสโควิดแล้วก็ไคออนไคออนก็ปีนี้ก็มาก็ถือว่ามาดีไคออนเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วผมก็คิดว่าแพ้นิดนึงนะครับลองไปพิจารณากันเราเองนะครับคู่ต่อไปประจวบเจอบางกอกการ์ดประจวบแมตช์แรกงงกับลูกเตะจากกลางสนามว่าที่เขาควรได้ไม่ควรได้อันนั้นอยู่ที่การพิจารณาของกรรมการ
ขารักไก่ยิงในกติกามีไหมมีทำได้แต่บางทีมันเป็นกฎระเบียบใหม่ๆมันจะมีอะไรยุ่งยิ้มกรรมการยังไม่เป่าเลยมันจะวุ่นวายหมดสุดท้ายก็คือไม่ได้นะครับแต่วันนี้เข้าบ้านตอน2ทุ่มเจอ BG ซึ่งชนะเมืองทองมาถามว่า BG เล่นดีไหมตอบแบบกลางๆเลยนะเป็นมาตรฐานของ BG ที่เล่นได้ประมาณนั้นตอนนี้คือยังไม่เห็นอะไรที่โดดเด่นมากใน BG นะครับ BG ได้พิตักสุมัญญาไปเนี่ยโอ้โหตรงกลางนี่ผมว่าคอนโทรลอยู่เกมที่แล้วพิตักทำได้ดีนะผมเห็นแล้วทำได้ดีก็หลายลูกที่แกแบบว่าก็เล่นเอาน้องอยู่23ของเมืองทองก็เสียคนไปหลายทีนะครับก็คู่นี้ผมมองแล้วว่าน่าจะเจ้าๆกันนะครับเพราะว่าประจวบคงไม่ยอมให้ใครมาเอาแต้มง่ายๆในบ้านแน่นะครับแต่ว่า BG ก็ได้ลูกฮึกเหิมแล้วก็ได้ลูกเขาเรียกว่าอะไรดีหิวกระหายอยากที่จะเล่นเพราะว่าเขาขึ้นไทยลีกเป็นนัดที่2นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูผลตอนที่เขาแข่งเสร็จแล้วกันนะโอเคคู่วันอาทิตย์มี3คู่คู่แรกเริ่มโอ้ไม่สิ2คู่เลยพร้อมกัน 18:00 น.ตราดพบกับ BEC เทโล 18:00 น.คู่นี้ตราดในบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่เขาทำได้ดีแล้วพบกับ BC ที่กำลังอยู่ในภาวะฮึกเหิมชนะทีมใหญ่มาได้แต่ผมเชื่อว่าพี่อ้นโค้ชอ้นนะครับไม่น่าจะมาบุกเพราะแกรู้ว่าศักยภาพนักเตะของแกขนาดทีมแกยังไม่ได้ใหญ่พอถ้าบุกผมคิดว่าในบ้านตาดไม่น่าให้เขาบุกตาดบุกแน่ผมมองว่าไปตั้งรับนะครับแต่ผลจะออกมายังไงนั้นอันนั้นไม่รู้แต่มองว่าน่าจะตั้งรับแล้วเอาแต้มกลับออกมานะครับลองดูนะคู่ต่อไปสุโขทัยพบราชบุรีโอ้คู่นี้เป็นรัฐบาลเจอรัฐบาลเมื่อฤดูกาลที่แล้วคิดว่าราชบุรีจะเผาๆให้สุโขทัยได้อยู่รอดต่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใส่ใหญ่เลยนักเตะใส่กันใหญ่เลยนะครับก็รอดกันไป1ฤดูกาลที่แล้วไม่เป็นไรฤดูกาลนี้มาบ้านสุโขทัยซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโค้ชอันมาดูแลแล้วก็มีนักเตะที่เปลี่ยนเข้ามาเป็น10คนเลยในเกมแรกเนี่ยผมมองว่ายังไม่ลงตัวนะครับกองหน้าที่ซื้อมาที่อยู่จากทีมอื่นเช่นอิปซันเมลโลหรือมงคลอิปซันลงมงคลยังไม่มาน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็คราวที่แล้วนี่เพียวพงเซฟกับหุตลุดโชคดีบัตโจไม่โดนใบแดงเทพเจ้าของสุโขทัยถ้าไม่ได้อยู่ในสนามเมื่อไหร่ผมว่าทีมมีปัญหานะครับก็ลองดูนะว่าสัปดาห์นี้ใครจะมาเอาแต้มระหว่างเจ้าบ้านหรือทีมราชบุรีซึ่งปีนี้มองแล้วหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินว่าอยากจะได้แชมป์ถ้วยใดถ้วยหนึ่งแต่ในไทยลีกผมยังไม่มองว่าเขาเป็นแชมป์แต่มองว่าอยู่หลังต้นๆได้ดีที่สุดแล้วนะครับคู่สุดท้ายโอ้คู่นี้ผมต้องไปดูแน่นอนเลยลืมบอกไปในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะไปดูอยู่2คู่นะครับเกินวันศุกร์ผมติดงานด่วนจริงๆต้องขอโทษด้วยตอนแรกว่าจะไปไลฟ์สดที่ระยองก็ติดงานด่วนไปไม่ได้ที่ผมจะไปดูก็คือการท่าเรือพบกับสุพรรณคันซิตี้นะครับของคืนวันเสาร์ส่วนคืนวันอาทิตย์เป็นคู่เอกคู่หนึ่งทีมใหญ่เจอกัน 19:00 น.เมืองทองพบกับแบงคอกยูไนเต็ดสองชื่อนี้ถ้าแฟนบอลไทยลีกนี่บอกว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่แต่นะฤดูกาลนี้ที่เห็นเนี่ยเมืองทองลดขนาดทีมลงไปเยอะดึงนักเตะเยาวชนขึ้นมาเล่นดึงคนที่โดนยืมไปกลับมานะครับมองว่าขนาดทีมหรือความสามารถนักเตะยังไม่ได้ดีเท่ากับพี่ๆที่ไปเล่นเจลีกนะครับประคองตัวได้ดีที่สุดโอ้ไม่รู้สารัตโดนใบแดงโดนนั้นนี่ด้วยหรือเปล่าถ้าโดนด้วยโอ้โหปัญหามาใช่ลืมเรื่องนี้ไปพบกับแบงคอกซึ่งปีนี้ก็แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเติมกองหน้ามาตัวนึงต่างชาติแต่จากที่ดูแล้วเนี่ย
กลายเป็นว่าแมตช์ที่แล้วที่ชนะเนี่ยเกิดจากนักเตะไทยอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าเอ๊ะนักเตะต่างชาติกับนักเตะไทยซึ่งน่าจะเป็นเยาวชนด้วยซ้ำไปอันไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับคู่นี้มองดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะแลกหมัดกันเพราะว่าบอลบุกแบงคอกนี่บอลบุกเมืองทองถ้าเห็นแบงคอกบุกเผลอกับโต้เผลอบุกกับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะมีผลแพ้ชนะนะครับลองดูนะครับถ้าออกผลยังไงเดี๋ยวหลังจากจบเกมแล้วมีการสัมภาษณ์นักเตะเดี๋ยวผมจะนำมาฝากทั้งคู่การท่าเรือพบสมุทรปราการนะครับแล้วก็คู่เมืองทองพบแบงคอกยูไนเต็ดผมจะเอาคอมเมนต์นักเตะหลังเกมที่พูดถึงเกมที่เขาเล่นในวันที่เขาแข่งทำเป็นคลิปส่งกลับมาให้พวกเราดูเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมออกไปอยู่หลายคลิปแล้วก็ได้รับความสนใจขอบคุณมากยังไงก็อย่าลืมกันนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนกันน้องหวาจะไปไลฟ์สดเขาเรียกไลฟ์ออฟสเตเดียมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงใครที่เป็นแฟนขับน้องหวาอดใจรอนิดนึงกลับมาแน่นอนหรือจะฝากข้อความอะไรไว้ให้น้องหวาว่าอยากให้น้องหวาเชียร์ทีมอะไรใส่ชุดอะไรหรือไปเชียร์สนามไหนได้เลยนะครับพี่เอจะเป็นตัวกลางในการนำเสนอแล้วก็อย่าลืมนะครับบอลไทยใครว่าหมูนะครับเจอผมหรือเจอพี่แชมป์เจอน้องฟองเจอหวาอยากได้สติ๊กเกอร์สวยๆนะครับสติ๊กเกอร์ดีมากเลยสปอนเซอร์ทำให้มาขอบคุณมากร้านคัพแอนด์เค้กนะครับทำสติ๊กเกอร์ให้เราสวยงามมากๆอยากได้ก็ขอเลยนะครับแจกนะครับอยากให้ทุกคนได้มีอะไรสวยๆติดที่โทรศัพท์หรือไปติดที่มอเตอร์ไซค์หรือติดที่หลังรถกันติดหน้าบ้านก็ได้นะหน้าห้องน้ำก็ดีเหมือนกันหน้าติดนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งติดตามพวกเราด้วยพบกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ